You're crazy chic. เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติปไปนะครับกับเกม Sky Crystal คำสาบานรักนั่นเองนะครับแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมมือถือนะครับเป็นเกมแนว MMORPG ในรูปแบบ 3D หรือว่า3มิตินั่นเองนะครับเกมนี้นะครับมีความโดดเด่นในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งตัวละครที่สามารถทำได้มากกว่าเกมอื่นๆนะครับและสำหรับเกมนี้ก็จะเน้นสังคมโซเชียลนะครับก็คือเราสามารถหาเพื่อนหาแฟนแต่งงานคลอดลูกในเกมนี้ได้เลยหรือใครที่ไม่แต่งงานนะครับก็สามารถรับเด็กบุญธรรมมาเป็นลูกได้เป็นเกมที่ภาพสวยงามแล้วก็มีลูกเล่นที่น่าสนใจมากนะครับโอเคสำหรับเกมนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าเพลงประกอบนี่โอ้โหเพราะไปไหนก็ไม่รู้ล็อกอินนะครับโอ้โหดูสิครับสำหรับเกมนี้ก็จะมีทั้งหมดอยู่3เผ่านะครับเผ่ามนุษย์เป็นไงตัวละครเผ่าวิหกเหมือนนกมีปีกบนหัวเผ่าปีศาจเผ่านี้ก็จะเป็นแบบว่าตัวจิ๋วๆเหมือนเป็นเด็กไหนขอดูตัวละครฝ่ายหญิงบ้างสิค่อนข้างสวยงามพลิ้วไหวและนี่ก็คือวิหกและนี่ก็คือปีศาจตัวจิ๋วสำหรับเผ่ามนุษย์นี่ถ้าเป็นผู้ชายนะครับจะไม่มี2 อาชีพนี้ให้เล่นเผ่ามนุษย์ผู้หญิงสามารถเล่นได้ทุกอาชีพสำหรับเผ่าวิหกเพศชายก็เหมือนกัน2 อาชีพนี้เล่นไม่ได้เพศหญิงเล่นได้ทุกอาชีพสำหรับเผ่าปีศาจก็สามารถเล่นได้ทุกอาชีพทั้งเพศชายเพศหญิงไหนดูสิมีอาชีพอะไรบ้างเอ่ยอันนี้คือนักกวีพเนจรต่อไปก็คือเทียนหัวแม่ใช้ล่มสวยงามต่อไปอวี่หมิงโอ้โหต่อไปก็นักเวทลับคาถาสวยงามแล้วก็ผู้พเนจรใช้ดาบแบบว่าโอ้โหดาบยาวนะครับเราขอเล่นเป็นเผ่าวิหกเพศหญิงแล้วกันอาชีพที่เล่นก็จะเป็นผู้พเนจรนี่แหละปะขั้นต่อไปนะครับระบบปรับแต่งใบหน้าของเกมนี้ก็เรียกได้ว่าโดดเด่นนะครับดูสิครับผมเราสามารถเลือกแต่งหน้าแบบไหนก็ได้ต่อไปก็เป็นทรงผมโอ้โหเลือกสีได้แบบว่าสีชมพูฟุ้งฟริ้งมีผมแบบว่าให้เราปรับแต่งนี่เยอะแยะทีเดียวนะครับนี่ครับผมทรงผมในสเปคหน้ามาแล้วก็มัดผมด้านหลังต่อไปนะครับสามารถปรับแต่งคิ้วได้ด้วยโอ้โหลูกตานะครับแหมชอบแบบไหนสามารถเลือกได้ตามสบายเลือกสีลูกตาได้ด้วยนี่ครับผมสีส้มแบบนี้แหละต่อไปเป็นปากปากส้มๆแบบนี้โอ้โหต่อไปเราสามารถเลือกการแต่งหน้าได้รู้สึกว่าตรงหน้าผากนี่จะถูกผมของเราปิดอยู่อ๋อไม่เป็นไรไว้แบบนี้แหละลักษณะดูสิครับโอ้โหโอ้โหแบบไหนดีเอาแบบนี้แล้วกันต่อไปคอสตูมโอ้โหโคตรหรูหราอันนี้เน้นน่ารักเซ็กซี่นะครับอ๋อเราสามารถเปลี่ยนรูปของโปรไฟล์ได้ชื่อของตัวละครนะครับโอเคครับผมเราก็เข้าสู่เกมกันเลยโอเคครับนี่คืออะไรเอ่ยก็เป็นการทำภารกิจสินะสิทธิ์น้องทำไมดูร้อนรนเป็นวันพิเศษอะไรหรือเปล่าก็เป็นเมืองลอยฟ้าที่ค่อนข้างสวยงามนะครับเกมนี้โอ้โหเราจะพาชมบรรยากาศโอเคครับบรรยากาศของเกมก็แหมอย่างที่เห็นนะครับสวยงามเหมือนเราอยู่บนท้องฟ้านะครับตอนนี้นะครับเราขอไปทำภารกิจหลักสักเล็กน้อยให้ดูว่าระบบการต่อสู้ของเกมนี้จะเป็นยังไงบ้างโอ้โหนี่ครับผมเข้าสู่โหมดการต่อสู้นะครับมาเฮ้ยช้าเป็นไงหุ่นทดสอบเอาละครับเฮ้ยช้าและนี่ก็คือการต่อสู้ของเกมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขอตัวไปทำภารกิจหลักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันนะครับผมเฮ้ยนี่คืออะไรเอ่ยเจ้าก็จับแทนข้าแล้วกันโอ้โหให้เราทำการจับสัตว์วิเศษโดยการใช้ตะข่ายแหมนี่ครับผมขอจับเสี่ยวชางอะไรสักอย่างเกมนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีพวกชุดปีกสัตว์เลี้ยงนะครับแหมเรียกได้ว่าชุดนี่หลายร้อยแบบสัตว์เลี้ยงหลากหลายชนิดนะครับให้เราสามารถเลือกแต่งตัวหรือว่าเลือกใช้มากมายนะครับผมไหนดูสินี่คือไอเทมเสี่ยวชางสัตว์ป่าไหนดูสินี่ครับสัตว์ออกรบติดตั้งไปเลยครับผมนี่ครับเสี่ยวชางสัตว์ของป่าแปง เดินตามเข้ามาสินั่นแหละ
ก็เมื่อกี้เหมือนจะได้แหวนมานี่ครับผมสวมใส่ไปแล้วเรียบร้อยนะครับแหวนราตรีนี่เลยครับภายในเมืองให้ดูว่าบรรยากาศของเกมนี้สวยจริงๆพวกนี้มันใครวะเนี่ยเอาละครับผมใช้สกิลนี่เป็นไงโอ้โหระบบการต่อสู้โช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 สกิลยากตวัดดาบ 4-5 ทีโหระบบต่อสู้นี่แหมมันจริงไหนขอดูหน่อยสิโอ้หน้าตาตัวละครแหมมองไปทางไหนเขาก็จะมองไปทางนั้นนี่เลยครับตัวของเราใครเห็นไปต้องหลงรักไม่แน่นะครับว่าเราอาจจะค้นพบเนื้อคู่นะครับคู่ครองในเกมนี้ก็เป็นได้เราจะต้องตามหาเนื้อคู่ในเกมนี้ให้ได้นะครับเราเล่นเป็นตัวผู้หญิงเดี๋ยวตามหาคู่เป็นผู้ชายก็ได้หลังจากที่เราทำภารกิจอันหลากหลายนะครับตอนนี้ก็เป็นเลเวล10กันแล้วนะครับนี่เป็นไงนี่ก็คืออีกระบบเด่นของเกมนี้ซึ่งเราสามารถนะครับต่อสู้บนท้องฟ้าได้ด้วยนี่เป็นอะไรที่สุดยอดจริงนะครับผมเลเวล35เปิดติดปีกบินเชิญเพื่อนมาร่วมบินล่อนด้วยกันนะครับโอเคครับผมเปลี่ยนสกิลโทสะที่นี่หลังจากโทสะเต็มคลิกเดียวสังหารทั้งหน้าจอเอาละครับผมสกิลขั้นสูงสุดชั่วชั่วโอ้โหโอ้โหสกิลนะครับโคตรรุนแรงเหมือนกับเป็นสกิลอันติเลยก็ว่าได้ตอนนี้โอ้มีตระกูลเฮ้ยดูสิครับนี่ก็คือเหล่าผู้เล่นทั้งหลายเราจะไปอยู่กับใครดีนะโอ้โหสวยงามมากเมืองยื่นคำเข้าทั้งหมดโอเคครับเดี๋ยวดูกันว่าใครที่จะให้เราเข้าตระกูลกันบ้างต่อไปก็สกิลอัพทั้งหมดเรียบร้อยเดินทางกันต่ออย่างที่เห็นนะครับเกมนี้ก็มีภาษาไทยนะครับแล้วก็มีการพากย์เสียงเป็นภาษาไทยกันด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะสามารถอินกับเนื้อเรื่องอะไรต่างๆได้มากขึ้นนะครับผมในยุคอดีตนั้นมีเหล่าบรรดาวีรชนมากมายแต่ก็มีน้อยคนที่โดดเด่นออกมาเห็นไหมครับว่าจะมีการพากย์เสียงโอเคครับรู้สึกว่าตอนนี้ก็จะทำการปลดล็อกมันคืออะไรเอ่ยโอ้เหมือนจะเป็นรางวัลความสำเร็จปั๊บปั๊บนอกจากนั้นก็มีโบนัสเรียบร้อยออนไลน์ทุกวันได้รับของรางวัลเปิดเซิร์ฟแฮ่อะไรต่างๆสามารถเข้ามาเซ็นชื่อได้โอเคเซ็นชื่อเงินสดแหมสมกับเป็นเกม MMORPG นะครับรู้สึกว่าโลกค่อนข้างจะกว้างใหญ่พอสมควรนี่ครับผมมีฉากคัตซีนต่างๆเฟื่องอะไรเนี่ยเฟื่องจุนโม่รู้สึกว่าเกมนี้นี่เราสามารถแต่งงานกับเนื้อคู่ของเราได้แล้วก็แต่ละคู่นี่ก็จะมีใบสมรสรับรองนะครับและในเกมนี้นี่ตัวละครชายนะครับเราสามารถกอดแล้วก็ยกภรรยาขึ้นหมุนไปบนท้องฟ้าได้เหมือนกับในละครหรือว่าในเทพนิยายยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเรียกว่าจัดเต็มความโรแมนติกนะครับเกมนี้ตอนนี้รู้สึกว่าได้รับปีกแล้วสินะอินเทอร์เฟซปีกโอ้เราสามารถเปลี่ยนรูปร่างปีกได้นะครับโดยการปลดล็อกอันนี้ก็ต้องถึงขั้น4ก่อนอะไรเนี่ยนี่มันสัตว์ขี่ใช่มั้ยฟองเวหาผีเสื้อปีศาจหูวานเข็มขัดหญ้าดีไลออนเหลือวิเศษโอ้ยนกกระดาษรู้สึกว่าเกมนี้นี่เราก็สามารถอัปเกรดอุปกรณ์ได้นะครับโดยการตีบวกอย่างเช่นดาบเมฆปึ๊บใช้หินดาวขั้น1ปั๊บเรียบร้อยครับผมพลังของเราก็จะมากขึ้นนะครับพลังนี่รู้สึกว่าจะเรียกว่าคะแนนปึ๊บบวก17อะไรประมาณนี้โอเคครับตอนนี้ก็เป็นเลเวล23กันแล้วนะครับอินเทอร์เฟซเพื่อนและนี่ก็เราสามารถเพิ่มเพื่อนตรงนี้ได้นะครับโดยการค้นหาจาก ID มีเพื่อนมีบุพเพ บุพเพอะไรวะเนี่ยบุพเพสันนิวาสเหรอการแต่งงานนะครับไหนดูสิการแต่งงานของข้า100ปีทำบุญร่วมชาติ1000ปีร่วมเลียงเคียงหมอนผู้ที่ทำครบตามเงื่อนไขแต่งงานจะสามารถไปหาเท่าจันทาแต่งงานได้2คนต่างเพศจับทีมใกล้ๆเท่าจันทานะครับ2ฝ่ายต้องไม่มีความสัมพันธ์แต่งงานมาก่อนแล้วก็เลเวลของผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายไม่ต่ำกว่า30ค่าแต่งงานประมาณ1ล้านบาททั้ง2ฝ่ายมีค่าบุพเพต่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ต่ำกว่า 4,999 มอบดอกไม้หรือร่วมทีมเลเวล30ขึ้นไปจะได้รับค่าบุพเพก็
ก็คือว่าเราต้องทำการรู้จักกันให้มากกว่านี้นะครับแน่เริ่มจากการพบเจอนะครับบุพเพไปจนถึงแต่งงานนะครับผมเซียนบุพเพเฮ้ยเราสามารถไปหาได้เหรอนี่งั้นเหรอเฮ้ยนี่ไม่ใช่เท่าจันทาบริการงานแต่งผู้เล่นทุกคนจะมีความสัมพันธ์บุพเพกับผู้เล่นได้มากสุด5คนร่วมทีม2คนและมีเซียนบุพเพอยู่ใกล้ๆขอคิดดูก่อนเพราะตอนนี้เรายังไม่มีแบบว่าไม่มีคู่นะครับโอเคครับตอนนี้ก็เลเวล24กันแล้วนะครับอะโจมตีให้ดูกันหน่อยไม่ได้สู้มาตั้งนานโจ๊ะโจ๊ะเอาละครับผมชาร์ปสกิลพิเศษอ้าวเฮ้ยตายเหลือตัวนี้ยึดอุ้ยโอเคครับผมแต่ละสกิลนี่สังหารโหดโชว์เรียบร้อยโอเคครับผมตอนนี้เลเวล25ได้ชุดคอสตูมโอ้โหจะบอกว่าเกมนี้นี่อย่างที่บอกว่าชุดนี่มีเป็นหลายร้อยแบบเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นไหนดูสิโอ้เฮ้ยสวยงามบันทึกไปเลยครับผมไหนขอดูชุดอื่นหน่อยสิโอ้โหดูสิครับแล้วนอกจากนั้นนี่เรายังสามารถใส่สีได้ด้วยเป็นไงครับดูแต่ละชุดเป็นไงใส่สีเหลืองบวกกับสมมุติสีแดงดูนะก็จะได้ชุดที่แม่รูปแบบไม่ซ้ำใครนะครับแม่มีชุดดีขนาดว่าเป็นตัวเดียวนะเนี่ยชุดนี้เหมือนชุดเมดลองเป็นแบบว่าสีเหลืองไม่สวยสีนี้ก็สวยดีนี่แหละครับก็คือชุดแฟชั่นเดี๋ยวพอเลเวล35นี่จะเปิดเกี่ยวกับการบินสินะโอเคครับก็สำหรับตอนนี้เราก็อยู่กับอีก ID นึงนะครับเป็น ID เลเวล49นะครับผมก็ทำการปลดล็อกปีกเรียบร้อยนี่เป็นไงโอ้โหปีกผีเสื้ออันแสนสวยงามดูสิครับเราสามารถบินขึ้นบินลงได้อย่างอิสระเสรีนะครับแบบนี้ก็ได้ชึบพุ่งทะยานครับผมเอ้ยติดเราสามารถบังคับซ้ายขวาได้นะครับดูสิครับล่องลอยแบบสวยงามเดี๋ยวตอนนี้นี่เรามาดูคอสตูมกันดีกว่ามีชุดให้เราเลือกเปลี่ยนเยอะแยะนะครับเปลี่ยนทรงผมได้ด้วยนะครับดูสิครับโอ้โหผมสั้นก็สวยงามเหมือนกันทรงเจ้าหญิงโอ้โหอะไรวะเนี่ยแน่ทรงผมทรงนี้ก็สวยดีนะครับแล้วก็พวกอาวุธตอนแรกนะครับเป็นล่มแบบธรรมดาไม่ครับล่มเมฆล่มอัคคีแน่อาวุธก็จะสวยงามมากขึ้นนะครับดูสิครับโอ้โหบางทีนี่มีเอฟเฟกต์ซะด้วยเอาละครับผมตอนนี้ก็มาดูที่ปีกกันบ้าง นะครับสำหรับตอนนี้ก็เป็นปีกผีเสื้อนะครับเราสามารถค่อยๆปลดล็อกปีกต่อไปได้ปีศาจวานเข็มขัดอะไรต่างๆก็สำหรับเกมนี้นี่เราสามารถนะครับเชิญเพื่อนๆมาจัดงานปาร์ตี้นะครับในบ่อน้ำพุร้อนได้ก็เป็นเกมที่เน้นสังคมโซเชียลอย่างที่บอกกันไปนะครับและสำหรับในเกมนี้ก็เรียกได้ว่ามีกิจกรรมต่างๆที่ค่อนข้างน่าสนใจมากมายนะครับก็อย่างเช่นกดไปที่อีเวนต์ด้านบนนี่ครับผมแล้วก็กดดูตรงล่วงหน้าเอาละครับตรงนี้ก็เป็นอัปเดตเนื้อหาระบบการแต่งงานนะครับผมดูสิครับต่อไปก็ระบบเบบี้อันนี้ก็คือหลังจากแต่งงานแล้วเราก็สามารถมีเจ้าตัวน้อยนะครับไว้คล้องใจได้ PVP ข้ามเซิร์ฟนะครับโอ้โห20ต่อ20รับรองว่าอลังการแน่นอนต่อไปนะครับระบบโซเชียลก็กำลังจะอัปเดตมาเร็วๆนี้นะครับสามารถไปคอมเมนต์ข้อความกดไลค์เพื่อสื่อความคิดถึงให้กับเพื่อนได้ด้วยแล้วก็กิจกรรมการตอบคำถามนะครับผมดูสิครับก็ทุกวันเสาร์นะครับสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสอบคุณนางจะได้รับคะแนนสะสมสามารถแลกเงินได้กิจกรรมนี้ค่อนข้างจะพิเศษนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะลุ้นรับรางวัลเงินสดถึง1ล้านบาทกันเลยทีเดียว wow. แม่ตอบคำถามนะครับชิงเงินรางวัลได้ถึง1ล้านบาทนี่โอ้โหสุดยอดจริงนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมคนหน้าตาดีๆนะครับซึ่งก็เป็นการประกวดนะครับตัวละครสุดสวยงามนะครับผมก็กำลังจะมีอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นะครับอัปโหลดรูปภาพตัวละครของท่านการตัดสินจะดูจากจำนวนดอกไม้ที่ได้รับนะครับว่าใครจะได้รับความนิยมมากที่สุดลุ้นรับเงินรางวัล 100,000 บาทนะครับ
รางวัลนี่สุดยอดอีกแล้วนะครับและนี่ก็คือระบบต่างๆนะครับของเกม Sky Crystal นั่นเองนะครับโอ้เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของคนโสดนะครับเราอาจจะพบเจอเนื้อคู่หรือว่าคนรักของเราจากในเกมนี้ก็เป็นได้นะครับผมในเกมนี้ก็มีสภาพแวดล้อมอันสวยงามนะครับซึ่งก็เหมาะสำหรับการหาคู่ในเกมนะครับผมนอกจากนั้นนะครับในเกมนี้เรายังสามารถสร้างรายได้ในเกมได้ด้วยแม่กิจกรรมต่างๆนี่โอ้โหลุ้นรับเงินรางวัลมากมายนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อรับชมด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บๆอย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะครับ